สวัสดีครับโอ้ยหนักเหลือเกินกระเป๋าฝากนิดนึงสวัสดีครับผมดีเจไก่ฮะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูปลาช่อนอบฟางครับที่เลี้ยงเมืองปลาเผาฮะไม่ไปไกลครับนี่ฮะปลาสดๆจับปลาให้ดูหน่อยฮะจับปลาลองช้อนให้ดูนิดนึงเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับที่เลี้ยงเมืองปลาเผาของเรานี่เป็นปลาสดๆฮะแล้วเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูซื้อนี่ครับปลาช่อนนี่ฮะสดๆเลยทีเดียวนะครับปลาช่อนสดๆฮะอ่ะโอเคครับใส่ไว้ยังเก่าครับนี่เขาขังไว้ที่นี่เต็มเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาที่นี่คุณจะได้กินปลาช่อนอบฟางนะฮะเป็นปลาสดๆกันนั่นเองครับมาเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะอบฟางให้ดูกันแบบจะๆเลยนะสำหรับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะฮะนี่ผมจะพาเพื่อนๆ นะครับมาดูวิธีการอบฟางนะฮะกันแบบจะๆเลยนี่ครับปลาช่อนอบฟางนะฮะนี่พามาถึงเตาเลยมาดูวิธีการอบฟางที่นี่นะครับเป็นยังไงฮะนี่ครับมาวันนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจรัวๆให้ดูนิดหนึ่งฮะใครที่เข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆนิดหนึ่งครับกดหัวใจรัวๆด้วยขอหัวใจครับหัวใจ นี่นะฮะพอได้ปลามาแล้วนะครับอันนี้นี่คือวิธีการเตรียมนะครับวิธีการเตรียมอันนี้ปลานะฮะปลาตัวใหญ่ครับนี่คือวิธีการอบฟางนะฮะจะเลยนะครับคุณจะได้กินปลาช่อนอบฟางนะถ้าเกิดว่ากินตำในตัวเมืองคุณจะไม่ได้กินอบฟางแบบนี้นะนี่นะครับดูวิธีการนะเขาก็จะเอาปลาเสียบลงไปมาโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่เสียบปลาลงไปครับปลานี่ตัวอย่างใหญ่นะที่เลี้ยงเมืองปลาเผานี้ปลาตัวอย่างใหญ่เลยนะฮะนะครับมาเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ฮะปึ๊บเข้าไปโอ้โหรู้สึกว่าอันนี้จะ5ตัวใช่ไหมครับใส่5ตัว5ตัวเลยนะครับนี่หัวใจรัวๆครับหัวใจรัวๆให้ด้วยนะฮะอยากเห็นหัวใจครับนี่ขอบคุณมากครับสำหรับหัวใจรัวๆนะฮะเดี๋ยววันนี้จะนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนี่นะครับพอได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เขาก็จะเตรียมอุปกรณ์เนี้ยที่คุมนะฮะอันนี้เอาใส่ได้เลยครับนี่ฮะเขาก็จะปิดนะฮะครอบครับครอบฟืบก็ดูเทคนิคเอาแล้วกันนะฮะดูเทคนิคเอานะครับดูเทคนิคเอานะฮะนะเทคนิคการอบฟางนะฮะนี่ครับเขาก็พอครอบเสร็จแล้วนะฮะดูวิธีการใส่ฟางเขานะครับนี่เขาก็จะเอาล้อมนะครับดีเจสนใจดีเจบอกมือทักทายนิดนึงสวัสดีครับดีเจน้องดีเจมาด้วยครับคนนี้นะฮะนี่ครับวิธีการอบฟางนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะฝากแชร์ด้วยนะครับวิธีการอบฟางนะฮะที่สวนอาหารเลี้ยงเมืองปลาเผานะครับนี่นี่ฮะมีใครจะสั่งเพิ่มไหมฮะสั่งเพิ่มได้นะครับใครจะสั่งปลาช่อนเผาเพิ่มได้นะฮะจีจี้ว่าไงครับจีจี้สั่งเพิ่มไหมสองตัวดีเจวันนี้เราสั่งกันกี่ตัวครับสองสั่งสองตัวนะครับผมสั่งไว้สองตัวนะฮะดีเจทำอะไรก็มาดูนะฮะวิธีการอบฟางนะฮะเป็นปลาช่อนอบฟางนั่นเองนะไม่ได้มาดูเพราะมันมาสั่งด้วยนะฮะมาถือกระเป๋าเนี่ยนี่นะครับวิธีการอบฟางนะฮะวิธีการอบฟางนะครับถือกระเป๋าให้พ่อไม่ยากเลยทีเดียวนะฮะไม่ยากอันนี้เขาตั้งเวลาด้วยไหมครับตั้งเวลาด้วยไหมฮะประมาณกี่นาทีครับครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะคุณก็จะได้กินแล้วนะฮะจีจี้เผื่อด้วย นี่นะฮะนี่นะครับเขาก็จะกวาดดูนะฮะเขาก็เรียบร้อยดีนะฮะดีเจไก่ฝึกเผาปลาเหรอไม่ได้ฝึกฮะมาสั่งปลาแล้วก็มีโอกาสนะมาดูเขาอบฟางนะที่หลังร้านนั่นเองอันนี้เป็นหลังร้านนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในตัวเมืองคุณก็จะกินไก่อบไมโครเวฟแต่ที่นี่ฮะอบฟางนะนี่จุดแล้วนะครับจุดไฟแล้วนะครับจุดไฟแล้วนะนี่ฮะของจริงครับของจริงนี่ติดแล้วไฟติดแล้วนะครับสุดยอดเป็นไงฮะนี่เขาจุดมาแล้วนะฮะจุดแล้วนะครับเขาจุดรอบๆ5ตัวเนี่ยฮะ5ตัวก็คือครึ่งชั่วโมงนี้เขาใส่ไว้5ตัวนะครับนี่มาฟันเริ่มลุกแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดอันนู้นเปิดหรือยังครับ
จะเปิดได้ตอนไหนฮะอันนู้นจะเปิดได้ตอนไหนแป๊บนึงอ๋ออีกแป๊บนึงใช่ไหมต้องรออะไรครับรออันนี้รออะไรฮะรอให้มันละอุหรือว่ายังไงครับมันยังไม่สุกดีอ๋อมันยังไม่สุกดีอ๋อตรงนู้นไฟมอดแล้วนะฮะแต่ว่ารอให้มันสุกอีกนิดนึงนั่นเองนะฮะร้อนนี่นะครับเป็นไงร้อนสุดยอดนะฮะปลาช่อนเผานะฮะที่สวนอาหารเลี้ยงเมืองปลาเผานะครับคุณจะได้กินปลาช่อนเผาแท้ๆนะครับคืออบฟางนั่นเองนะฮะอบฟางแท้ๆไม่ได้อบไมโครเวฟนะครับบางที่เนี่ยก็บอกว่ากินแล้วมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยก็แสดงว่าเขาอบไมโครเวฟให้คุณกินนั่นเองนะฮะที่นี่เห็นไหมดูไหมไปแล้วนี่มีหลายเตาเลยนะฮะที่นี่เขาทำไว้หลายเตาดีเจนับหน่อยฮะมีทั้งหมดกี่เตาครับสองสามสี่ห้ากี่เตาหกเตาใช่ไหมดูนวยนี่โอ้โหเป็นไงหกเตาเลยเป็นไงครับคุณผู้ชมที่อยู่กันทั้งบ้านนะฮะด้านหลังผมนี่กำลังอบฟางอยู่นะฮะกำลังอบฟางก็เขาบอกว่าตั้งเวลาไว้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงดีเจมาอยู่ใกล้ๆหน่อยนี่เขาบอกว่าก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองเราก็จะได้กินดีเจสั่งไว้2ตัวใช่ไหมทำไมดีเจชอบกินปลาเผาครับมันเพราะอะไรครับเพราะอะไรอร่อยอร่อยนะชอบกินตรงไหนของปลาดีเจชอบกินตรงไหนเอ้ยทำตามีพิรุธนะเนี่ยดูมีหัวใจรัวๆเข้ามาด้วยนะฮะขอบคุณนะฮะกับหัวใจรัวๆด้วยนะครับนะขอบคุณนะกับเพื่อนๆที่รับชมกันในขณะนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เขาเปิดอีกเตาหนึ่งให้ดูนั่นเองนะฮะว่าเวลาที่มันสุกแล้วรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนั่นเองมันน่ากินครับขนาดอยู่ใกล้ๆนั่นเองได้กลิ่นเลยนะฮะตอนนี้มันกำลังอบฟางอยู่นั่นเองนะมันก็จะมีกลิ่นออกมานั่นเองนะฮะกลิ่นของฟางนะฮะกลิ่นของฟางแล้วก็บวกกับกลิ่นไอของปลาด้วยนะด้านหลังนั้นเตรียมตัวแล้วนะฮะบอกว่ารออีกแป๊บหนึ่งนะฮะอีกแป๊บหนึ่งก็จะได้กินนั่นเองนะฮะอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดให้เราดูนั่นเองเตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวดูกันนะฮะเดี๋ยวดูกันเปิดยังครับเอาแล้วเปิดแล้วนะครับเรามาดูกันใกล้ๆเลยฮะดีเจร้อนนะลูกนี่นะครับนี่เห็นไหมเขากำลังเปิดแล้วนะฮะตอนนี้กำลังเปิดแล้วนะครับนี่เรามาดูหน้าตานะครับว่าปลาที่พออบฟางแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะฮะอันนี้ถือว่าคุณผู้ชมนะฮะโชคดีมากๆที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไลฟ์สดนะฮะกว่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้นะฮะเรามาปุ๊บเนี่ยอีกเตาหนึ่งเนี่ยเขาเผาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็กำลังจะเอาออกได้เองร้อนครับร้อนนี่พอร้อนปุ๊บเนี่ยถูกไหมนี่เอาละครับแย้มครับเรามาแย้มดูกันนิดนึงนี่ว้าวเปิดแล้วครับเปิดแล้วโอ้โหสุดยอดเป็นไงมันต้องแบบนี้ครับเนื้อแตกๆแบบนี้โอ้โหมีสีนาที่เรียกว่าภาพวิฟอร์และสุดยอดฮะสุดยอดขอหัวใจรัวๆหน่อยครับขอหัวใจรัวๆนิดนึงตูนและโซนกดหัวใจด้วยกดหัวใจด้วยเห็นไหมนี่ครับเนื้อปลามันต้องเป็นแบบนี้ครับแตกๆออกมาอย่างนี้ครับมันสุกได้ที่มันกำลังพอดีอ่ะอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับอันนี้ครึ่งชั่วโมงใช่จำไม่ได้สุดยอดครับสุดยอดฮะของหัวใจรัวๆนิดหนึ่งนะฮะนี่คือปลาช่อนเผานะฮะที่สวนอาหารเลี้ยงเมืองปลาเผานะฮะโอ้โหมันงดงามมากเลยอ่ะมันงดงามจริงๆอ่ะเป็นภาพที่สวยมากครับอ่ะโอเคครับพอได้แล้วนะฮะเขาก็จะเอายิบนี่ครับห่อนะฮะทีละตัวนี่เอามาวางไว้ตรงนี้โอ้โหมันสวยมากทำไมเจ้าถึงได้น่ากินขนาดนี้ดูเนื้อครับเนื้อโอ้โหเนื้อขาวเนื้อฟูมากเลยฮะมั้ยโอ้โหมันขาวแล้วมันฟูฮะวันนี้ผมสั่งไป2ตัวนะสั่ง2ตัวเจ๊ตุ่มนะฮะเจ๊ตุ่มนะครับวันนี้เจ๊ตุ่มเลี้ยง2ตัวนะฮะนี่เป็นไงน่ากินมั้ยฮะน่ากินน้องคิกนะฮะฮอมดี้บอกว่าน่ากินครับน้องคิกฮอมดี้ฮะบอกว่าน่ากินมาได้เลยนะฮะที่สวนอาหารเลี้ยงเมืองปลาเผานะครับนี่ผมไลฟ์สดๆเลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้กี่ตัว5ตัวเหมือนกันนะ5ตัวเหมือนกันดูสิครับว่าเนื้อของเขามันฟูมากครับนี่ๆเนื้อให้ดูใกล้ๆฮะเนื้อมันจะฟูขนาดนี้ครับโอ้โหฟูมากเลยอ่ะสุดยอดฮะนี่ครับอ่ะโอเคครับยกพร้อมเสิร์ฟนะอันนี้ก็จะพร้อมเสิร์ฟนั่นเองอันนี้ก็จะเข้าไปถึงในครัวเห็นไหมครับคุณผู้ชมนะฮะน้องกิ๊กฮอมดี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่ายอดขายสูงๆแล้วมาอุดหนุนที่เลี้ยงเมืองปลาเผาด้วยนะครับ
หอมดีเขาขายดีจริงๆฮะนะเดินตามข้างหลังเนี่ยเวลาที่เขายกปลาเผาไปเนี่ยกลิ่นมันยังอวนอยู่ในจมูกเลยกลิ่นมันหอมครับกลิ่นมันหอมนะเนี่ยเวลาที่อบฟางแล้วมันจะได้กลิ่นแบบนี้ครับนี่คือกลิ่นธรรมชาติเลยฮะสุดยอดฮะอันนี้ง่ายๆคือพร้อมที่จะเสิร์ฟนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาจัดจานยังไงนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยมาปลาเผาพร้อมเสิร์ฟนะตอนนี้กำลังจัดจานอยู่นะนี่จัดจานครับจัดจานนี่สุดยอดแล้วนะครับปลาช่อนเผาที่นี่ครับน่าทานมากครับสุดยอดนะพร้อมเสิร์ฟนะครับเขาก็ร้อนเลยนะครับควันยังกลุ่นอยู่เลยนะครับควันยังกลุ่นอยู่เลยตัวยังใหญ่นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ยังใหญ่เลยอันนี้ขวดน้ำขวดน้ำนะขวดน้ำขวดใหญ่นะครับคิดดูแล้วกันปลายังตัวใหญ่กว่าเลยเนื้อขวดน้ำนะฮะขนาดลิตรแล้วนะครับปลายังตัวใหญ่กว่าเลยนะปลาตัวใหญ่มากๆนะครับน้องรัชนูบอกว่าที่ไหนจ๊ะที่สวนอาหารเลี้ยงเมืองปลาเผาครับน้องพลอยครับที่เลี้ยงเมืองปลาเผานะฮะเลี้ยงเมืองปลาเผานะฮะยังไงถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นนะครับก็สามารถนะฮะเข้าไปดูได้ย้อนหลังได้ที่ Facebook ของ DJ ไก่นะฮะย้อนหลังได้นะครับเลี้ยงเมืองปลาเผานะครับเลี้ยงเมืองปลาเผานัทนิชาบอกว่าน่ากินจังค่ะ น่ากินสิอดใจรอสักครู่นี่ฮะใส่ถุงเรียบร้อยอันนู้นก็มีทั้งห่อกลับบ้านด้วยแล้วก็ทานที่นี่ด้วยนะฮะนะครับพร้อมเสิร์ฟมานี่ครับใส่ถุงใส่ถุงครับเจ๊เจ้าของร้านอยู่ไหนครับนู่นในครัวนะฮะนี่สวัสดีครับนี่ขยันครับเจ๊ไม่ได้หยุดมือเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ผักต้มนะฮะผักต้มที่เลี้ยงเบื่อปลาเผาเขาจะทำแบบนี้ไว้ฮะคือพอลวกเสร็จต้มเสร็จนะเขาก็จะแช่น้ำแข็งเลยใช่ไหมครับแช่น้ำแข็งเลยเพื่อให้มันกรอบแล้วก็ให้มันยังคงความสดอยู่นั่นเองนะครับนี่ต้มแล้วนะครับต้มแล้วก็ยังเอามาหมักกับน้ำแข็งนะฮะหมักน้ำแข็งเพื่อให้ผักต้มนะฮะเครื่องเคียงของปลาเผานะฮะมันยังคงความกรอบความอร่อยรสชาตินะฮะแล้วก็สียังอยู่นะฮะก็จะมีมะเขือเผาด้วยคุณผู้ชายอายุเยอะๆไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะมะเขือเผาเนี่ยระแวงยังไงชอบคนนี่นะฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับสวนอาหารเลี้ยงเมืองปลาเผานะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ออนอยู่หน้าเฟซนะฮะหิวเมื่อไรก็แวะมานะครับหิวเมื่อไรก็แวะมาเซเว่นหิวเมื่อไรอันนี้บอกว่าต้องไปลองบ้างซะแล้วมาเลยครับเนี่ยอันนี้เจ้าของร้านนะครับคนเดียวหลายเตาเลยนะครับคนเดียวหลายเตาเลยครับมาดูนะครับที่นี่นะฮะปรุงกันสดๆแบบนี้เลยนะครับปรุงกันสดๆนะครับแล้วก็จะมีลูกมือช่วยนะฮะหลายคนนะฮะจะมีลูกมือช่วยนะครับลูกมือด้วยลูกชายด้วยนะนะฮะนี่นะครับพร้อมเสิร์ฟทุกวันนะฮะมีวันหยุดไหมครับเนี่ยมีวันหยุดไหมครับไม่มีวันหยุดนะถ้าเกิดว่ามีวันหยุดจะประกาศบอกนะครับดอนเจดีมาใกล้นิดเดียวนะฮะดอนเจดีนี่มาใกล้นิดเดียวนะฮะน้องรัชนูบอกว่าอยากมานะครับแล้วก็คุณเพียวนะครับคุณเพียวพรชัยนะฮะทักทายด้วยละกันสำหรับเจ๊เพียวรู้จักเจ๊เพียวไหมครับรู้ค่ะรู้จักด้วยเนี่ยเจ้าของร้านบอกรู้จักด้วยนะฮะมาลตรินบอกว่าเมื่อไหร่จะได้กินใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวได้กินแน่ร้านนี้เด็ดจริงๆนะฮะรัชนกนะครับนี่ขอบคุณด้วยนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยอันนี้เป็นข้าวผัดนะฮะข้าวผัดข้าวผัดปูค่ะข้าวผัดปูนะฮะข้าวผัดปูก็เป็นออกซีฟู้ดนะฮะร้อนๆเลยทีเดียวครับนี่นะบอกแล้วนะว่าคนเดียวเล่นหลายเตาเลยนะครับสุดยอดนะที่นี่อาหารนะฮะรสชาตินะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านนะฮะทำเองตลอดนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างนอกของผมเสร็จยังเอ่ยของผมเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศข้างนอกบ้างนะครับแล้ววันนี้ก็ลูกค้าเขาใช้ได้เลยนะที่เลี้ยงเมืองปลาเผานะครับ
และนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่เลี่ยงเมืองปลาเผานะฮะคุณจะเห็นเลยนะฮะว่าลูกค้าเขานะฮะนี่คือบรรยากาศสดๆนะที่เลี่ยงเมืองปลาเผานะฮะเจ๊เพียวครับสวัสดีกับเจ๊เพียวด้วยนะฮะโรงงานผลิตสารพระภูมิเพียวพลชัยท่าเสด็จนะสวัสดีด้วยนะครับนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับในร้านในร้านนะฮะที่เลี่ยงเมืองปลาเผานั่นเองนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะนั่งแบบสบายๆเขาก็จะมีซุ้มให้คุณนั่งนะฮะเขาจะมีซุ้มให้คุณนั่งนะครับนี่ก็จะมีซุ้มนะครับแล้วถ้าอยากจะนั่งนะฮะเป็นโซนของเรือนแพคุณก็สามารถนั่งได้เช่นกันนะฮะเขาก็จะมีโซนเรือนแพเหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นโซนเรือนแพนะครับนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศที่เลี่ยงเมืองปลาเผานะครับบรรยากาศสบายๆทางนี้ก็จะเป็นสวนอาหารนะฮะจะเป็นโซนสวนอาหารอ้าวเฮ้ยผมเจอใครวะเนี่ยเฮ้ยผมเจอใครอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมเจอดีเจสุดหล่ออันดับหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีครับธรรมดาฮะเรื่องอันดับหนึ่งนะฮะนี่พี่ไก่ครับพี่ไก่ครับเจไอครับเจไอวันนี้มากับใครครับเจไอผมมากับนี่ครับพี่สาวสวยสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีอันนี้ยาย่านะฮะอันนี้ยาย่ายาย่าหญิงยาย่าคู่แฝดหรือเปล่าครับคู่แฝดนะฮะคู่แฝดนะฮะอันนี้ไม่ใช่ย่าแพรกนะฮะย่าอะไรครับย่าปลอมนะวันนี้ทานอะไรบ้างครับพี่จีนะพี่เจไอทานอะไรบ้างครับวันนี้โอ้ยถ้ามาเลี้ยงเมืองปลาเผาต้องทานปลาเผาครับโอ้โหครับนี่เป็นไงครับจะเหลือแล้วครับจะเหลือแล้วครับจะเหลือแล้วฮะนี่หมายังบอกว่าหมายบอกไม่เหลือให้กูบ้างเลยเหรอหมาเหลือให้กูด้วยบอกว่ามึงแดกก้างไปเถอะกินดังนะครับผมมาหลายที่แล้วครับผมแล้วขอบคุณนะกับดีเจเจไอด้วยนะฮะหรือว่าดีเจอะไรนะจิรายุนี่นะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะที่เลี่ยงเมืองปลาเผานะครับนะให้ดูบรรยากาศนะฮะนี่ครับสวนอาหารเลี่ยงเมืองปลาเผานะครับบีบอกว่าอร่อยนะฮะบีบอกว่าอร่อยนะครับนี่ฮะเลี่ยงเมืองปลาเผานี่คือบรรยากาศนะฮะของร้านเขานะครับนี่นะฮะเราจะเห็นบรรยากาศเลยดีใจนะวันนี้มาเจอเพื่อนเลิฟฮะดีเจจไอนะครับเพื่อนเลิฟแล้วก็จะมีมุมสวยๆให้เราสามารถนั่งเซลฟี่ได้นี่นะมีมุมสวยๆนี่นะครับผมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นี่ฮะนั่งสบายนะฮะอันนี้เป็นโต๊ะหินเลยนะฮะดีเจลองไปนั่งให้ดูหน่อยดิไปนั่งให้ดูหน่อยดินี่ดีไหมดีเจนั่งดูแล้ว นี่มานาตุินบอกว่าหิวแล้วนะฮะมาเป็นโต๊ะหินนะครับนั่งสบายเลยนี่นะโอเคนะฮะโต๊ะนี้ใช้ได้เลยไปเดินบนสะพานให้ดูด้วยครับเดินบนสะพานให้ดูด้วยล้างมือยังนี่เขาก็จะมีมุมนะฮะให้ล้างมือด้วยนะตรงนี้อ่างล้างมือครับนี่อย่างเท่ครับอย่างเท่ฮะมาดูบนสะพานกันนิดหนึ่งฮะดีเจขึ้นสะพานเลยสะพานอันนี้ทีแรกผมก็งงอยู่นะว่าสะพานนี้จะไปที่ไหนสรุปแล้วสะพานนี้เข้าห้องน้ำครับคุณสามารถนะฮะข้ามสะพานนี้เพื่อเข้าห้องน้ำได้นั่นเองครับนะแล้วก็ใต้สะพานนะครับเขาก็จะมีปลาให้เราดูปลานี้เป็นปลาที่พูดเพราะมากเลยปลาอะไรครับปลาครับปลาครับนั่นเองนะฮะนี่เห็นไหมคุณก็จะได้บรรยากาศอีกนะฮะเขาก็จะมีปลาครับให้คุณดูนี่เห็นไหมปลาครับปลาครับเห็นไหมสุดยอดนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะฮะที่เลี่ยงเมืองปลาเผานั่นเองนะฮะพาให้ดูทั่วเลยนะครับนี่บรรยากาศในร้านด้านในครับด้านในนี่คือด้านในนะบรรยากาศนะฮะด้านในนะครับคุณเพียวบอกว่าขอบคุณดีเจไก่ด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะฮะกับเจ๊เพียวอันนี้ให้กำลังใจตลอดนะฮะเจ๊เพียวครับอันนี้เป็นโซนของห้องน้ำครับห้องน้ำหญิงเลี้ยวขวาครับห้องน้ำหญิงนะเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งแล้วกันมีคนอยู่ไหมเอ่ยไม่มีคนอยู่นะห้องน้ำหญิงนะเขาจัดเป็นสไตล์โมเดิร์นนะฮะนะนี่คือห้องน้ำหญิงนั่นเองไม่เข้าข้างในนะครับไม่เข้าข้างในเป็นสไตล์โมเดิร์นครับสะอาดนะฮะสะอาดนะฮะสะอาดมากๆครับเออห้องน้ำหญิงส่องไปแล้วครับทีนี้มาถึงห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำชายฮะชีอยู่อ๋อชีอยู่ดีเจทำอะไรอยู่ดีเจชีอยู่เหรอไม่เป็นไรครับไม่โป้ครับยังไงก็มองไม่เห็นของดีเจครับ
นี่ครับอันนี้คือห้องน้ำชายฮะก็สะอาดมีที่ล้างมือเสร็จโอเคนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะฮะมาที่เลี่ยงเมืองปลาเผาก็น่าจะได้บรรยากาศนะฮะครบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าหิวหรือว่าอยากจะพาครอบครัวมาพักผ่อนแล้วก็มากินอาหารแบบสบายใจแบบครอบครัวนะฮะก็สามารถมากันได้เลยทีเดียวที่เลี่ยงเมืองปลาเผานั่นเองนะครับ0840472754นั่นเองนะฮะก็สามารถสำรองจองที่นั่งกันได้นะครับนะสามารถสำรองจองที่นั่งกันได้โอเคลาไปก่อนนะครับผมทิ้งท้ายกับภาพสวยๆตรงนี้แล้วกันนะฮะตรงนี้ภาพตรงนี้จะสวยมากครับนี่ฮะผมถ่ายจากมุมนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่ว่าคุณนะฮะสามารถอยู่แบบนั่งทานอาหารนี่แล้วก็ได้ดูปลาด้านล่างได้ด้วยฮะนี่นะครับบรรยากาศผมทิ้งท้ายตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทิ้งท้ายบรรยากาศตรงนี้แล้วกันครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วไปแล้วขอบคุณมากครับที่รับชมนะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วดีเจสวัสดีก่อนดีเจมาทางนี้ก่อนมาทางนี้มองไม่เห็นสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ